ดรอมรพิมานมาศเลขาธิการสภาวิศวกรและนักวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่โอซาก้าประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยมีผู้เคราะห์ร้ายถูกฟ้าผนังบ้านล้มทับจนเสียชีวิตว่าผนังหรือกำแพงที่ก่อสร้างจากอิฐบล็อก หรือคอนกรีตบล็อกอาจก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่มีการเสริมเหล็กในกำแพงหรือเสริมเหล็กน้อยเกินไปจึงถือว่าเป็นจุดบกพร่องของการออกแบบและการก่อสร้างเนื่องจากอาจมองว่าไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างที่รับน้ำหนักทำให้ละเลยเรื่องนี้และเกิดอันตรายขึ้น ขณะที่ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรภาสกรปานานนท์นักวิจัยในชุดโครงการเดียวกันจากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิพพบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุใดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางจึงก่อให้เกิดความเสียหายในประเทศที่จัดได้ว่ามีความพร้อมในการรับมือแผ่นดินไหวดีมากที่สุดในโลกซึ่งในมุมมองของนักวิชาการด้านแผ่นดินไหวพบว่า อันดับแรกคือแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวในภาพใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเป็นบริเวณที่มีการชนกันและมีการมุดกันของแผ่นเปลือกโลกทำให้เป็นบริเวณที่มีการสะสมพลังงานจำนวนมากและจัดเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดใกล้ๆกับบริเวณที่พบรอยเลื่อนที่มีพลังมาตัดกันสแนว อันดับต่อมาแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลกระทบได้ค่อนข้างมากจากการศึกษาของนักวิชาการประเทศญี่ปุ่นเองทำให้ทราบว่าบริเวณนี้มีลักษณะเป็นแอ่งตะกอนขนาดใหญ่ลึกมากถึง1กิโลเมตรคล้ายกับแอ่งกรุงเทพของไทยจึงทำให้คลื่นแผ่นดินไหวถูกขยายตัวได้อีกหลายเท่าจากข้อมูลตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินในรัศมีประมาณ20กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้พบว่า ค่าอัตราเร่งของพื้นดินมีค่ามากกว่า20%ี G, และมีค่ามากที่สุดกว่า80% G นักวิจัยผู้รับทุนสกวได้กล่าวว่าบทเรียนที่เราควรจะคิดถึงคือเราทราบหรือยังว่าพื้นที่ใดของไทยโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆมีรอยเลื่อนที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้หรือไม่โดยเฉพาะรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่ เพราะไม่สามารถตรวจพบได้นอกจากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเท่าที่ทราบในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่สำรวจรอยเลื่อนที่มีพลังระดับลึกด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิก์เช่นการสำรวจหาน้ำมันประการสุดท้ายคือนักวิจัยสกวได้ระบุว่าการอบรมและเตรียมความพร้อมต่อการรับมือแผ่นดินไหวของประเทศไทยให้เอาตัวรอดได้เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เท่าเกับการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ซึ่งจะช่วยในการวางแผนรับมือแผ่นดินไหวและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดถึงเวลาที่เราต้องเลิกคิดว่าประเทศไทยปลอดภัยจากแผ่นดินไหวเพราะจะทําให้เราตั้งตนอยู่ในความประมาทเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะเกิดความสูญเสียอย่างมากดังเช่นแผ่นดินไหวเชียงรายที่ผ่านมาค่ะ